ไม่ต้องตกใจนะจ๊ะพวกเราเป็นเพื่อนบ้านคุณนาน้าเห็นเราแวบๆอยู่บ้านหลังนี้เหรอจ๊ะแล้วเราเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนจ๊ะจะค้างชั่วคราวจะอยู่ถาวรหลักตอบไม่ได้ความลับหรอไม่ใช่ความลับหรอกฮะผมแค่ไม่รู้ว่าจะตอบตอนไหนตอบใครก่อนดีฮะมุกเยอะนะเราเนี่ยพวกเราไม่ได้อยากจะซอกแซกแล้วนะเห็นเป็นเพื่อนบ้านกันก็แค่อยากจะรู้จักกันไว้เท่านั้นอ่ะใช่จ้ะน้าชื่อจันน้าชื่อโหน่งลุงชื่อชูมากับโหน่งแล้วก็มากับจันผมชื่อเต้าหู้ฮะเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านพี่นัทเองฮะพี่นัทให้มาช่วยดูแลคุณป้าฮะโอ้เต้าหู้ชื่อน่ากินจังเลยนะมีอะไรก็บอกได้นะลุงช่วยได้เสมอนะได้เลยฮะขอบคุณนะฮะเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยมากินข้าวได้แล้วลูกสงสัยคุณป้าจะเรียกผมแล้วผมไปก่อนนะฮะทำไมน้องน่าจู่ๆถึงจ้างคนมาดูแลอ่ะก็ไม่ใช่แค่คนดูแลนะสิคะหลายคนพยายามจะแหงมองไว้ที่ไหนนั้นมองไม่เห็นแม่เยอะแต่ที่เป็นภาพจากแม่ไปที่เกี่ยวใหม่ก็คือเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยฮะเฮ้ยไม่ใส่เสื้อผ้าอุ้ยโตจากระเบียงคุณนัทเลยครับบันเทิงไหมล่ะคะบ้านเนี้ยไม่รู้ว่าดูแลถึงซอกถึงมุมไหนถึงกับต้องแก้ผ้าดูแลค่ะแล้วคุณนานะคะก็เรียกเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยอีกไม่ป่วยจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ยคิดมากไปหรือเปล่าคุณจันมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะผมว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันยังไงคะก็เขาก็อาจจะอาบน้ำอยู่นะแล้วก็ลืมว่าตากผ้าเช็ดตัวไว้ที่ระเบียงแล้วก็เดินออกมาเอาบังเอิญโชคร้ายมากร่วงลงมาจากระเบียงไม่ใช่อ่ะตอนที่เด็กคนนั้นตกลงมาตัวไม่ได้เปียกแล้วก็ไม่มีผ้าตกลงมาด้วยสักชิ้นค่ะเขาอาจจะมาล้างระเบียงจริงๆก็ได้โดยที่เขากลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนเลยถอดเสื้อผ้าออกแล้วทีนี้ก็ขัดไปขัดมามันลื่นอาจจะตกลงมานะคะโอ้ยที่บ้านปลูกลาเวนเดอร์หรือเปล่าคะเนี่ยเลิกโลกสวยได้แล้วค่ะเด็กสมัยเนี้ยเขาไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วค่ะไปถึงไหนตอนไหนของคุณจันทร์ไปถึงไหนแล้วครับก็เมื่อคืนนะคะฉันเห็นเด็กคนนั้นปีนเข้าระเบียงห้องนัดค่ะกลางค่ำกลางคืนยังลับๆล่อๆย่องเข้าห้องแบบนั้นเช้าวันนั้นก็คงไม่ต่างกันหรอกค่ะสุดท้ายก็ไม่พ้นจบลงที่เตียงไม่รู้ว่าคุณนาจะรู้หรือเปล่าว่าลูกชายกับคนดูแลนี่ไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วถ้าเกิดว่ารู้เนี่ยคงจะต้องอกแตกตายอีกแน่ๆโอ้โหคุณวันผู้หญิงหมาบ้าใครบ้าจันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ